สวัสดีครับพวกเรา Knob Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Snatch ที่เองข้าไม่ว่าที่ข้าเองอยู่โว้ยเรื่องราวของโปรโมเตอร์มวยสุดธรรมดาที่ต้องมาเดิมพันชีวิตกับการส่งนักมวยเข้าไปต่อยมวยที่สนามใต้ดินแต่ถ้าหากเขาทำพลาดเขาต้องโดนมาเฟียที่โหดที่สุดในลอนดอนตามล่าความซวยของเขายังไม่หยุดแค่นั้นเมื่อเขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการปล้นเพชรซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับโดยหนังได้เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราเขามีชื่อว่าเตอร์กิสกำลังนั่งเล่าให้กับพวกเราฟังว่าคนที่อยู่ข้างๆเขาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเขามีชื่อว่าทอมมี่แต่ทอมมี่เขานั้นมีข้อเสียใหญ่อยู่อย่างหนึ่งเขาชอบเดินเข้าไปหาปัญหาทำให้เตอร์กิสต้องตามล้างตามเช็ดและตามเอาตัวทอมมี่ออกจากปัญหาให้ได้ส่วนตัวของเตอร์กิสในตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์มวยใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมาจนถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วชีวิตของเขาก็ต้องยุ่งเหยิงขึ้นมาเมื่อเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเพชรขนาดใหญ่จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่1อาทิตย์ก่อนหน้าบ้านหลวง4คนนี้ถูกผู้จัดการห้างเพชรเรียกเข้ามาพบพวกเขาได้เดินเข้าไปภายในห้องนิรภัยที่ผู้จัดการเพชรอยู่รปภ.ที่ตรวจหาอาวุธก็ไม่กล้าตรวจเยอะเพราะพวกเขานั้นคิดว่าเป็นบ้านหลวงจริงๆแต่เมื่อบ้านหลวง4คนนี้ได้เจอกับผู้จัดการธนาคารพวกเขาก็ได้เปิดเสื้อออกและปรากฏว่าภายในเสื้อของเขานั้นมีปืนทุกคนเข้าใจสถานการณ์ได้ทันทีตอนนี้การปล้นมันได้เริ่มขึ้นแล้วโจรในคราบบาทหลวงได้ทำการกวาดเพชรทั้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่เข้ากระเป๋าอย่างรวดเร็วก่อนจะเอาปืนขู่ไปที่ผู้จัดการธนาคารและบอกว่าเอาสิ่งที่เขาต้องการมาซะสิ่งนั้นก็คือเพชรเม็ดใหญ่ขนาด84กะรัตเมื่อได้เพชรมาแล้วพวกเขาก็รีบหนีออกมาจากห้างเพชรมาขึ้นรถและทำการถอดชุดบาทหลวงออกคนที่นำทีมปล้นในครั้งนี้เขามีชื่อว่าแฟรงกี้และมีฉายาว่า4นิ้วได้เอาเพชรเม็ดใหญ่ออกมาดูและนี่แหละคือเป้าหมายของเขาสำเร็จแล้วและแอนเวิร์ฟคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับแฟรงกี้ก็ได้บอกแฟรงกี้เอาปืนของเขาคืนมาได้แล้วถามแฟรงกี้ว่าอีกกี่นาทีเครื่องจะขึ้นแฟรงกี้บอกว่าอีก20นาทีเครื่องจะขึ้นและเขาจะเดินทางไปที่ลอนดอนแอนเวิร์ฟจึงได้บอกว่าถ้าถึงลอนดอนแล้วใครอยากจะได้ปืนก็ให้ไปติดต่อคนที่มีชื่อว่าบอริสมือมีดจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาภายในลอนดอนพระเอกของเราอย่างเตอร์กิสเขากำลังอยู่กับทอมมี่ทำหน้าที่โปรโมเตอร์มวยหามวยขึ้นชกในสนามใต้ดินและมวยของพวกเขาที่หามาได้ก็คือชายคนนี้มีชื่อว่ากอร์เจียสแต่เตอร์กิสก็บอกว่าพวกเราควรจะมีออฟฟิศใหม่ตอนนี้ออฟฟิศของเราที่เป็นรถพ่วงมันเก่าและพังไปหมดแล้วให้ทอมมี่ไปหารถพ่วงคันใหม่มามีงบให้หมื่นหนึ่งพร้อมกับเอาที่อยู่ให้กับทอมมี่ไปรับรถพ่วงที่นี่แต่สถานที่ปลายทางที่ต้องไปรับรถพ่วงมันกลับเป็นแคมป์ของพวกยิปซีซึ่งคนในเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบพวกยิปซีเนื่องจากพวกเขาหัวรุนแรงและชอบโกงเตอร์กิสก็บอกทอมมี่ไม่เป็นอะไรหรอกนะก็แค่ไปรับรถมาแล้วจ่ายเงินพวกมันซะดูรถดีๆด้วยล่ะฉันอยากได้รถที่มีคุณภาพดีและราคาไม่เกินหมื่นแต่ระหว่างที่กำลังเดินคุยกันเตอร์กิสก็ได้สังเกตเห็นว่าทอมมี่นั้นกำลังเหน็บปืนอยู่ไปเอามาจากไหนว่าทอมมี่ห้อยมันไว้แบบนั้นไม่กลัวมันลั่นใส่เป้าไหนหรือยังไงทอมมี่ก็บอกปืนนี่น่ะหรอเขาได้มาจากบอริสมือมีดเขาเป็นชาวรัสเซียแต่ตอนนี้กำลังค้าอาวุธภายในลอนดอนทุกคนต่างรู้ดีถ้าอยากได้อาวุธก็ต้องไปหาบอริสและแน่นอนว่าเตอร์กิสก็รู้จักบอริสเป็นอย่างดีมันมีตำนานมากมายตำนานได้ว่ากันว่ามันเก่งมากเรื่องลบกระสุนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่ามันและเมื่อคุยกันเรื่องนี้จบแล้วทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาหาผู้มีอิทธิพลภายในลอนดอนเขามีชื่อว่าบลิกท็อปเจ้าพ่อวงการมืดมีบ่อนใต้ดินอยู่มากมายขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมชอบฆ่าคนและหั่นศพจากนั้นก็เอาไปให้หมูกินและที่เตอร์กิสเขามาคุยกับบลิกท็อปในวันนี้ก็คือเตอร์กิสได้มาเสนอว่าเขามีนักมวยคนหนึ่งมีชื่อว่ากอร์เจียสอยากจะขอส่งขึ้นชกบนเวทีของบลิกท็อปซึ่งบลิกท็อปก็ยอมตกลงพร้อมก็ฝากคำพูดที่ว่าเขาคาดหวังในแมตช์นี้อยู่นะจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่บอริสเขาได้รับสายน้องชายของเขานั่นก็คือแอนเวิร์ฟนั่นเองคนที่แนะนำแฟรงกี้หัวหน้าโจนว่าให้ไปหาบอริสเพื่อซื้อปืนนั่นแหละโดยแอนเวิร์ฟได้โทรมาบอกพี่ชายอย่างบอริสว่าแฟรงกี้4นิ้วมันกำลังเดินทางไปที่ลอนดอนพร้อมกับเพชรเม็ดใหญ่ฉันส่งมันไปซื้อปืนกับนายเนี่ยช่วยวางแผนปล้นเพชรมาจากมันทีแต่อย่าฆ่ามันล่ะเดี๋ยวมันจะสาวมาถึงฉันได้และช่วยทำแผนให้มันเนียนๆด้วยอย่าให้อะไรสาวมาถึงเขาส่งคนที่มีฝีมือไปทำงานอย่าส่งคนโง่ไปและมีข้อมูลอีกอย่างนึงที่พอจะช่วยนายได้เจ้าแฟรงกี้4นิ้วมันชอบเล่นการพนันส่วนในฝั่งของแฟรงกี้ตอนนี้เขาได้มาถึงลอนดอนแล้วและเขาก็ได้โทรกลับไปหาผู้ว่าจ้างการปล้นในครั้งนี้เขามีชื่อว่าอาวีโดยปัจจุบันอาวีนั้นอยู่ที่นิวยอร์กอาวีได้กล่าวชมแฟรงกี้ว่าทำได้ดีมากแล้วแกจะกลับมานิวยอร์กเมื่อไหร่ล่ะแฟรงกี้ได้ตอบว่าอีกสัก2วันเดี๋ยวเขาจะอยู่ที่ลอนดอนก่อนพยายามหาขายเพชรเม็ดเล็กเมื่อขายเสร็จแล้วสัก2วัน
วันเขาก็จะเดินทางกลับไปที่นิวยอร์กพร้อมกับเพชร84กะรัตและเอามันไปให้กับอาวีอาวีจึงบอกว่าทำดีมากและอีกอย่างเนื้อแฟรงกี้อยู่ให้ห่างจากพนันเอาไว้ล่ะเมื่อวางสายจากแฟรงกี้อาวีก็ดีใจมากเขากำลังจะได้เพชร84กะรัตแล้วเขาได้โทรไปหาคนรู้จักของเขาภายในลอนดอนเจ้าพ่อค้าเพชรมากประสบการณ์และยังเป็นร้านขายเพชรร้านใหญ่ภายในลอนดอนเขามีชื่อว่าดักเฮ้ยดักแฟรงกี้น่ะมันอยู่ที่ลอนดอนและมันจะเอาเพชรไปขายให้กับนายช่วยดูแลมันด้วยล่ะดักก็บอกโอเคเดี๋ยวจะดูแลให้แต่เขาน่ะซื้อแต่เพชรดีๆเพชรกากๆเขาไม่ซื้อหรอกนะแต่เดี๋ยวเขาจะลองตรวจสอบดูหลังจากว่างใส่กับอาวีดักก็ได้เดินเข้ามาภายในร้านของเขาพร้อมกับบอกลูกสาวที่เป็นฝาแฝดว่าเดี๋ยวจะมีคนของอาวีที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากภายในนิวยอร์กเขามาติดต่อขายเพชรเมื่อมันมาแล้วก็บอกเขาด้วยล่ะแต่ทว่าแฟรงกี้ก่อนจะไปหาดักเขาได้แวะมาหาบอริสเพื่อซื้อปืนนี่มันเป็นไปตามแผนของแอนเวิร์ฟทุกอย่างบอริสได้เสนอปืนกระบอกนี้ให้กับแฟรงกี้และดูเหมือนว่าแฟรงกี้จะถูกใจเป็นอย่างมากถามว่าราคาเท่าไหร่แต่บอริสกลับบอกว่าเขาไม่คิดเงินเลยเอาไปได้เลยแต่ขอให้นายน่ะช่วยฉันอย่างนึงเร็วๆนี้จะมีการแทงพนันมวยกันเกิดขึ้นฉันอยากจะให้นายเข้าไปพนันมวยแทนฉันหน่อยทำเอาแฟรงกี้นิ่งงงเป็นอย่างมากแล้วทำไมบอริสไม่ไปพนันเองบอริสได้บอกเงื่อนไขที่เขาจะแทงมันเป็นเงื่อนไขพิเศษที่มีเขารู้อยู่คนเดียวมันเป็นข้อมูลที่ผลการแข่งน่ะถูกล็อกเอาไว้แล้วถ้าเขาไปแทงเองเจ้ามือจะสงสัยเขาจึงอยากจะฝากแฟรงกี้ไปแทงให้เขาหน่อยแล้วเราน่ะเอาส่วนแบ่งมาแบ่งกันเนื่องจากการชกมวยในครั้งนี้ผลแพ้ชนะมันออกมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วแฟรงกี้ที่เป็นคนบ้าการพนันเมื่อได้ยินว่าโอกาสชนะ 100% เขาก็ตกลงจะไปแทงให้บอริสแบบไม่ลังเลและหนังก็ตัดภาพกลับมาที่ฝั่งของทอมมี่และกอร์เจียสตอนนี้ทั้งสองคนกำลังเดินทางไปที่แคมป์ของยิปซีระหว่างทางมาที่นี่กอร์เจียสถึงก็บอกว่าเขาไม่อยากมาแคมป์พวกยิปซีเขาเกลียดพวกยิปซีทอมมี่ก็ปลอบใจว่าไม่เป็นอะไรหรอกและเมื่อมาถึงแคมป์แล้วก็ได้ถามหาชายที่มีชื่อว่ามิกกี้มิกกี้ได้ออกมาต้อนรับโดยท่าทีที่เป็นมิตรพร้อมกับแนะนำแม่ของเขาให้กับทอมมี่รู้จักไม่นานการเจรจาซื้อขายรถพ่วงก็จบอย่างรวดเร็วโดยราคา 10,000 ที่ได้มากอร์เจียสได้ไปขันรถพ่วงใส่รถของพวกเขาและเตรียมจะเอากลับบ้านแถมมิกกี้ยังใจดีแถมหมามาให้อีก1ตัวแต่พอกอร์เจียสออกรถแค่นั้นแหละล้อของรถพ่วงมันก็ได้หลุดทันทีทอมมี่ได้เข้าไปคุยกับมิกกี้ว่าเอาเงินของเขาขึ้นมาเถอะแล้วเอารถพ่วงของแกน่ะกลับขึ้นไปด้วยแต่มิกกี้กลับตอบกลับมาว่าเขาจะเอารถพ่วงที่ไม่มีล้อไปทำอะไรและพวกแกน่ะตกลงซื้อขายกับฉันเองตอนนี้รีบกลับไปซะในขณะที่ขายยังดีอยู่เรียบร้อยตอนนี้ทอมมี่และกอร์เจียสโดนพวกยิปซีเหลี่ยมคอให้แล้วกอร์เจียสนี่หัวร้อนเป็นอย่างมากจะเดินเข้าไปใส่มิกกี้ทำให้แม่ได้เข้ามาห้ามมิกกี้เอาไว้โดยแม่มิกกี้ได้บอกว่าเธอจะไม่ยอมให้มิกกี้ต่อยมวยเด็ดขาดเพราะเรานั้นต่างก็รู้ดีถ้ามิกกี้ขึ้นต่อยมวยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มิกกี้เขาก็ไม่ยอมเขาได้ท้ากอร์เจียสตัวต่อตัวทั้งสองคนเข้าไปในโรงหน้าในนั้นมันมีสนามต่อยมวยอยู่ยิปซีคนอื่นๆก็ได้เข้ามาเชียร์ด้วยการชกได้เริ่มขึ้นกอร์เจียสได้เข้าไปซัดมิกกี้สองหมัดมิกกี้นี่ถึงกับร่วงกอร์เจียสจึงได้บอกมิกกี้ว่านอนอยู่เฉยๆซะแกน่ะทำอะไรไม่ได้แล้วแต่มิกกี้ก็ยังลุกขึ้นมากอร์เจียสได้จับมิกกี้เวียงไปขอบสนามแต่มิกกี้เขาได้บอกว่าแค่นี้น่ะมันเพิ่งเริ่มต้นเขาได้ลุกขึ้นมาแบบชิวๆถอดเสื้อออกกอร์เจียสก็พยายามบอกมิกกี้ว่าฉันเตือนแล้วนะกอร์เจียสจะเข้ามาอัดมิกกี้อีกครั้งแต่ว่ามิกกี้สวนไปแค่หมัดเดียวและหมัดเดียวหมัดนี้แหละมันถึงกับทำให้กอร์เจียสนอนนิ่งไม่ขยับตัวปรากฏว่ามิกกี้เขานั้นเคยเป็นแชมป์มวยทำให้เขานั้นเก่งแบบสุดๆตอนนี้พวกเขาต้องลุ้นกันแล้วว่ากอร์เจียสน่ะตายหรือเปล่าเพราะถ้าหากกอร์เจียสตายแล้วก็พวกยิปซีก็จะฆ่าทอมมี่ด้วยอีกคนหนึ่งเป็นการปิดปากและพวกมันก็จะหนีไปที่อื่นทำให้ทอมมี่ที่กำลังอยู่ภายในสถานการณ์นี้เขาไม่พูดอะไรทั้งนั้นเพราะเขารู้แล้วว่าชะตาชีวิตของเขานั้นจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เขานั้นหมดหวังสุดๆจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพไปหนังได้ตัดภาพมาที่ร้านขายของร้านหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของร้านมีชื่อว่าโซลูกค้าประจำอย่างวินนี่ที่เอาของโจรมาขายก็ได้เอาของมาขายให้กับโซบอกว่านาฬิกาทองนี่เขาซื้อมาจากพวกยิปซีและพวกยิปซีมันก็ได้แถมหมามาให้กับเขาด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรซื้อขายของกับพวกยิปซีที่ไรมันชอบแถมหมามาด้วยแต่แล้ววินนี่กลับถอดปลอกข้อออกเขาบอกว่าอยากให้เจ้าหมาน่ะคุ้นเคยกับร้านของโซจนประตูร้านได้เปิดออกคนที่มาก็คือบอริสเจ้าหมาตัวนี้มันได้วิ่งหนีไปทันทีและวินนี่ก็ต้องวิ่งตามอย่างไวพร้อมกับบอริสที่อยู่กับโซ2ต่อ2บอริสได้บอกกับโซฉันมาเสนองานให้เอ้ยบอริสฉันมีงานอยู่แล้วงานนี้น่ะทำครึ่งวันนายเอาไปเลย 50,000 เอาไหมซึ่งเป็นงานปล้นเจ้ามือพนันแห่งหนึ่งบอริสจะให้โซเข้าไปปล้นเจ้ามือพนันเงินที่ได้จากการปล้นก็ให้โซน่ะเอาไปหมดเลยแต่มันจะมีอยู่คนนึงคนที่มี4นิ้วและถือกระเป๋าใบใหญ่เอากระเป๋าใบนั้นมาให้กับเขาก็พอ
โซที่เห็นว่าแค่เข้าไปปล้นก็ได้เงิน 50,000 แถมได้เงินทั้งหมดในการปล้นมาด้วยเขาก็ยอมตกลงรับงานนี้ทันทีซึ่งในตอนนี้บอริสได้วางแผนปล้นแฟรงกี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งแฟรงกี้ก็ไม่รู้ตัวเลยตอนนี้เขากำลังมาขายเพชรให้กับดักซึ่งเพชรที่เอามาขายมันก็เป็นเม็ดเล็กและเยอะมากๆทำให้ดักต้องใช้เวลาตรวจสอบแฟรงกี้จึงได้บอกงั้นก็ตรวจสอบไปเขาจะไปเล่นพนันสักหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะเข้ามาเอาเงินพอดีฉันเพิ่งได้รู้สิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยจะรู้กันมาน่ะทำเอาดักได้แซวแฟรงกี้ว่าคงจะรู้มาเยอะหน้าดูสิท่าจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาในฝั่งของโซคนที่รับงานมาจากบอริสทีมปล้นในครั้งนี้ของเขาจะประกอบไปด้วยวินนี่และคนขับรถอีกคนนึงชายคนนี้มีชื่อว่าแทรอนโดยคนที่จะไปปล้นก็คือโซและวินนี่ส่วนคนขับรถก็คือแทรอนแต่ตอนนี้วินนี่ค่อนข้างจะไม่มั่นใจในฝีมือการขับรถของแทรอนแต่โซก็บอกว่าให้เชื่อใจแทรอนเถอะนะว่าแต่นายเทวินนี่ไปหาเจ้าหมาตัวนี้เจอได้ยังไงอ๋อเจ้าหมาตัวนี้พอดีเหมือนวิ่งกลับไปที่ค่ายของพวกยิปซีน่ะไม่รู้มันกลับไปได้ยังไงอย่างกับมันมีเรดาร์ฉันลองกลับไปที่ค่ายของพวกยิปซีและเจอมันอยู่ที่นั่นเลยเอามันกลับมาได้ไงล่ะจนในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงหน้าบ่อนแล้วซึ่งบ่อนแห่งนี้ก็คือบ่อนของบลิกท็อปนั่นเองแทรอนได้จอดรถแต่วินนี่ได้ถามแทรอนว่าเฮ้ยทำไมไหนไม่ไปจอดฝั่งนั้นมันไกลกว่านะแทรอนบอกมันที่ไม่พอวินนี่ได้มองไปที่มันเหลืออย่างเยอะจอดเครื่องบินได้เป็นลำแทรอนจึงได้ไปจอดให้แทรอนได้ถอยรถเข้าซองแต่เขากลับเข้าไปชนรถตู้ที่อยู่ข้างหลังและบอกว่าเขามองไม่เห็นวินนี่และโซนี่ถึงกับงงทำแบบนี้ทำไมว่าแทรอนรถมันคันเบลเลอร์มองไม่เห็นได้ยังไงแต่ช่างเถิดจอดคามันไว้แบบนี้แหละขยับมากกว่านี้เดี๋ยวมีคนสงสัยโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในรถตู้คันนั้นมีแฟรงกี้4นิ้วอยู่ข้างในซึ่งก็คือเป้าหมายของพวกเขาพวกเขาที่ชนรถตู้และแฟรงกี้กำลังแต่งตัวอยู่นั้นทำให้แฟรงกี้ล้มและสลบไปเลยส่วนในรถของทั้ง3ตอนนี้พวกเขากำลังชุลมุนวุ่นวายหลังจากที่ชนเมื่อกี้เจ้าหมาตัวนี้มันก็เห่าไม่ยอมหยุดโซจึงได้เอาของเล่นให้กับมันเป็นของเล่นที่มีเสียงปูปี๊บแต่แทนที่เจ้าหมาตัวนี้มันจะเล่นมันกลับกลืนเข้าไปทำให้เสียงเห่าของมันเป็นเสียงปูปี๊บจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่ทอมมี่เขาได้รอดกลับมาสรุปแล้วก่อเจี๊ยบนั้นยังไม่ตายแค่กรามหักเขาได้กลับมาที่ร้านของเตอร์กิสซึ่งเตอร์กิสมีอาชีพรองเป็นการเปิดร้านตู้เกมทอมมี่เล่าสถานการณ์ทุกอย่างให้กับเตอร์กิสฟังทำให้เตอร์กิสนี่สงสัยเป็นอย่างมากแล้วทอมมี่จะเอากอเจี๊ยดไปชกทำไมคิดว่าเป็นการชกเล่นๆแค่แตะมือกันหรือไงการชกน่ะมันต้องเจ็บอยู่แล้วเท่ากับว่าตอนนี้กอเจี๊ยดขึ้นชกไม่ได้พวกเราน่ะตายแน่บลิกท็อปฆ่าพวกเราแน่ทำให้ทอมมี่เสนอกับเตอร์คิดว่าเราก็แค่เปลี่ยนตัวก็จบแล้วเราจะเอาใครกันล่ะก็ไอ้พวกยิปซีนั่นไงเตอร์กินและทอมมี่เดินทางมาหามิกกี้และผองเพื่อนทันทีมิกกี้ได้ถามไปว่าถ้าขึ้นชกเขาจะได้เท่าไหร่เตอร์กินได้บอกว่า 10,000 ทำให้มิกกี้บอกว่าโคตรจะน้อยจากนั้นมิกกี้และผองเพื่อนก็ได้หันเข้าไปปรึกษากันพร้อมกับเขามาบอกกับเตอร์กินเขาจะยอมชกให้ถ้าหากว่าเตอร์กินซื้อรถพ่วงคันใหม่ให้กับแม่ของเขาเนื่องจากมิกกี้เขานั้นเป็นคนที่รักแม่เป็นอย่างมากเขาอยากจะสานฝันให้แม่ได้รถคันใหม่ทำให้เตอร์กิสตอบตกลงมิกกี้ไปก่อนแล้วกันเพื่อให้มันยอมขึ้นชกให้กับเตอร์กิสเอาละได้คนชกแล้วปัญหาต่อมาก็คือเขาต้องไปบอกกับบลิกท็อปที่บ่อนรับพนันของบลิกท็อปตอนนี้บลิกท็อปกำลังเตรียมน้องหมาที่กำลังจะกัดกันเพื่อการพนันเตอร์กิสได้เข้ามาหาและบอกว่าเขาอยากจะขอเปลี่ยนตัวคนชกทำเอาบลิกท็อปที่ได้ฟังว่าจะเปลี่ยนตัวก็ถึงกับเหวอเฮ้ยเปลี่ยนตัวได้ไงวะเกิดอะไรขึ้นกับกอเจียตตอนนี้กอเจียตมันได้รับบาดเจ็บแต่เขาน่ะมีนักชกคนใหม่แล้วส่วนบลิกท็อปนี่หัวเสียเป็นอย่างมากอยากจะฆ่าเตอร์กิสซะตรงนี้เลยแต่ติดตรงที่ว่าเขารับพนันมาจากลูกค้าแล้วแมตช์นี้มันต้องเกิดขึ้นสุดท้ายก็ต้องยอมให้เตอร์กิสเปลี่ยนตัวคนชกแต่มีข้อแม้อยู่อย่างนึงเตอร์กิสต้องไม่บอกให้มิกกี้ล้มมวยตอนยกที่4ถ้าไม่ทำตามนี้แล้วก็เตอร์กิสทอมมี่และมิกกี้ได้เป็นอาหารหมูแน่ๆพวกแกฟังให้ดีๆตอนนี้พวกแกน่ะกำลังยืนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางๆและฉันก็จะรออยู่ข้างล่างถ้าหากน้ำแข็งมันแตกลงมาจำคำนี้ใส่หัวเอาไว้ด้วยเมื่อเจรจากันเสร็จเตอร์กิสและทอมมี่ก็ได้ออกมาจากที่นี่สักทีและหนังก็ตัดภาพกลับมาในฝั่งของอาวีอาวีที่กำลังสบายใจอยู่ที่นิวยอร์กก็ได้โทรมาที่ลอนดอนโทรมาหาดักว่าเป็นยังไงบ้างดักได้บอกตอนนี้เขากำลังตรวจเพชรเม็ดเล็กอยู่อาวีได้ถามดักแล้วเห็นแฟรงกี้บ้างไหมเขาติดต่อมันไม่ได้เลยอ๋อแฟรงกี้มันบอกกับฉันว่ามันจะไปพนันมวยน่ะเท่านั้นแหละอาวีได้บอกว่าชิบหายแล้วดักแกรู้ไหมว่าทำไมแฟรงกี้ถึงได้ฉายาว่า4นิ้วเพราะมันบ้าการพนันมากไปพนันแบบโง่ๆจนโดนตัดไปนิ้วนึงตั้งแต่นั้นมันก็ได้ฉายานี้มาและมันต้องเอาเพชรของเขาไปพนันแน่ๆแบบนี้ไม่ดีแล้วอาวีไม่รอช้าตีตั๋วมาที่ลอนดอนทันทีและไม่นานเขาก็ได้มาถึงลอนดอนมายืนอยู่ที่หน้าของดักเอาละดักแกฟังฉันให้ดีนะแกต้องช่วยฉันตามหาไอ้แฟรงกี้เราจะหามันเจอได้ที่ไหน
ดักได้บอกว่าเราลองไปดูที่บ่อนพนันของบลิกท็อปกันดีกว่าทั้งสองได้เข้ามาที่บ่อนพนันของบลิกท็อปแต่เข้าไปที่ด้านหลังเพราะว่าข้างหน้าน่ะเปิดไว้เป็นฉากเฉยๆชั้นใต้ดินมีโถงขนาดใหญ่และมีเวทีมวยอยู่ตรงกลางพร้อมกับด้านหน้ามีบลิกท็อปกำลังยืนคุยกับคู่ขาว่าเขาน่ะให้ล้มมวยตรงยกที่4ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนคู่ขาของเขาจะได้เงินมหาศาลแน่นอนส่วนในฝั่งหน้าร้านตอนนี้ก็มี3โจรโซวินนี่และแคโรนกำลังนั่งรออยู่ที่หน้าร้านของบลิกท็อปพวกเขาได้เห็นชายคนนึงถือกระเป๋าเดินเข้าไปในหน้าร้านโซได้ถามกับวินนี่เห็นหรือเปล่าไอ้หมอนั่นมันมี4นิ้วมั้ยไม่แน่ใจว่ะแต่มันถือกระเป๋าลุยกันเลยดีกว่าโซและวินนี่บุกเข้าไปที่หน้าร้านของบลิกท็อปเอาปืนจี้พนักงานต้อนรับและทำการทุบคนที่ถือกระเป๋าบอกพนักงานต้อนรับว่าเอาเงินมาให้หมดแต่ในตอนนั้นพนักงานต้อนรับก็ได้เปิดสัญญาณนิรภัยประตูและหน้าต่างทุกบานมันถูกปิดเธอได้บอกว่านี่มันหน้าร้านปลอมมันมีเงินอยู่ไม่เยอะหรอกและมันมีแค่ถุงเหรียญถุงเดียวเท่านั้นวินนี่ก็ยอมที่จะเก็บถุงเหรียญถุงนี้มาและไปตรวจดูว่าคนที่ถือกระเป๋ามันมีกี่นิ้วมันมีครบทั้ง5นิ้วเลยแย่แล้วนี่พวกเราทำแผนผิดพลาดรีบหนีออกไปกันดีกว่าแต่พอพวกเขามาถึงประตูที่หน้าร้านพวกเขาก็เปิดมันไม่ได้พยายามถีบแล้วมันก็ยังไม่ออกแถมลองยิงดูกระสุนมันยังแฉลบกลับมาโดนขาของวินนี่เองอีกทั้ง2คนได้นั่งลงถอดหน้ากากและคิดกันว่าพวกเราน่ะจบสิ้นแล้วนี่มันประตูนิรภัยพวกเราไม่สามารถเปิดมันได้หรอกในขณะที่กำลังสิ้นหวังอยู่ๆแทโรนก็ได้เปิดประตูเข้ามาโดยเขาดันเข้ามาข้างในสรุปแล้ว2คนน่ะเปิดผิดด้านพร้อมถามทั้ง2คนว่าพวกแกทำอะไรอยู่เนี่ยทั้ง2คนเมื่อเห็นว่าประตูเปิดไม่รอช้ารีวิ่งออกบ้านแล้วขึ้นรถทันทีให้แทโรนขับรถออกไปแต่ในตอนนั้นเองภายในรถตู้แฟรงกี้ก็ได้ตื่นขึ้นเขาได้เปิดรถออกมาแทโรนได้จอดรถและเขาก็วิ่งเข้ามาทุบแฟรงกี้อุ้มแฟรงกี้มาใส่หลังรถวินนี่นี่ถึงกับงงแกเอาใครมาวะเนี่ยก็ไอคนที่มีกระเป๋าและมี4นิ้วไงล่ะสรุปแล้วทั้ง3คนทำภารกิจสำเร็จแบบงงๆก่อนที่จะรีบออกรถและกลับไปที่ร้านของโซและหนังก็ตัดภาพกลับมาที่เวทีมวยด้านในมิกกี้ได้ขึ้นชกแต่กิดย้ำกับมิกกี้ว่าให้ล้มมวยในยก4แต่เสียงระฆังก็ดังขึ้นมิกกี้ปล่อยหมัดไปแค่หมัดเดียวคู่ต่อสู้สลบทันทีทำให้ตอนนี้คู่ขาของบลิกท็อปเพิ่งจะเสียเงินไปถึง $40,000 บลิกท็อปได้รีบไปบอกกับคู่ขาว่าไว้ใจเขาเดี๋ยวเขาจะแก้มือให้ในครั้งหน้าแต่ตอนนี้ขอเวลาเขาอีกหน่อยจากนั้นหนังก็ตัดภาพกลับมาในฝั่งของ3โจรที่ตอนนี้สามารถจับตัวแฟรงกี้มัดเก้าอี้เอาไว้ได้แล้วไม่นานบอริสก็ได้เข้ามาเรียกทั้ง2คนออกมาคุยข้างนอกโซได้บอกกับบอริสไหนบอกว่ามันมีเงินไงมันไม่มีเงินเลยที่หน้าร้านบอริสก็ได้บอกอ๋อฉันไม่รู้งั้นพวกนายก็เอาเงินนี้ไปให้แค่หมื่นเดียวแน่นอนว่าทั้ง2คนน่ะไม่ยอมวินนี่ได้ถือเพชรขึ้นมาให้ดูว่าตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าภายในกระเป๋าใบนั้นมันมีเพชรอยู่เขาต้องการครึ่งหนึ่งของมูลค่าเพชรนี้ถ้าหากบอริสไม่ยอมให้พวกเขาก็จะเก็บเพชรนี้เอาไว้เองวินนี่ได้เดินเข้าไปข้างในใส่เพชรกลับขึ้นกระเป๋าทำเอาบอริสนี่หมดความอดทนเขาได้ชักปืนออกมายิงแฟรงกี้จนเสียชีวิตเอาปืนไปขู่ทั้ง3คนเอาเพชรมาให้ฉันอยู่นี้แต่วินนี่ก็ได้บอกเพชรเขาเอาไว้ในกระเป๋าแล้วและคนเดียวที่รู้รหัสเปิดกระเป๋าบอริสก็เพิ่งจะฆ่าเขาไปบอริสมีหัวเสียเป็นอย่างมากเขาจึงได้นั่งลงตัดแขนแฟรงกี้และเอากระเป๋ามาจากนั้นก็บอกให้ทั้ง3คนน่ะหาทางกำจัดศพของแฟรงกี้ด้วยล่ะพร้อมกับเดินออกจากร้านของโซไปและเอากระเป๋าเพชรไปด้วยตัดภาพกลับมาในฝั่งของเตอร์กิสเขารู้เลยว่าการล้มมวยครั้งนี้มันผิดพลาดและเขาต้องรีบหนีออกไปจากประเทศนี้เตอร์กิสรีบกลับมาที่ร้านของเขาและกำลังจะเปิดตู้เซฟแต่เขากลับโดนพวกบริกท็อปและลูกน้องเข้ามาดักเอาไว้โดยเขามาบอกกับเตอร์กิสฉันจะยังไม่ฆ่าแกวันนี้แต่แกน่ะต้องไปบอกไอ้ยิปซีนั่นให้ขึ้นชกให้ฉันอีกครั้งหนึ่งเตอร์กิสก็บอกว่าโอเคจะทำตามนั้นครั้งนี้ให้ล้มมวยที่ยก4เหมือนเดิมและทำให้สำเร็จด้วยไม่อย่างนั้นครั้งนี้ได้ตายจริงแน่แต่ก่อนออกไปบริกท็อปก็ให้ลูกน้องเอาเงินทั้งหมดภายในตู้เซฟของเตอร์กิสมาด้วยบริกท็อปได้จบไปแล้วเรื่องนึงและอีกเรื่องนึงที่เขาต้องทำต่อจากนี้ก็คือตามล่าไอ้3โจรที่กล้าเข้าไปปล้นร้านของเขาเมื่อคืนพวกเขาได้นั่งดูกล้องวงจรปิดเห็นหน้าของโซและวินนี่อย่างชัดเจนแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจนเมื่อแทโรนได้เปิดประตูเข้ามาพวกเขาก็จำได้ทันทีว่านี่คือแทโรนพร้อมกับรู้ได้ว่าจะตามหาแทโรนได้ที่ไหนในฝั่งของเตอร์กิสหลังจากที่รอดชีวิตมาได้ในครั้งนี้เขาได้พาทอมมี่กลับไปหามิกกี้และผองเพื่อนอีกครั้งนึงมิกกี้และผองเพื่อนกำลังเล่นล่ากระต่ายกันอยู่โดยการปล่อยหมาไปไล่กระต่ายและลงพนันกันว่ากระต่ายนั้นจะรอดหรือเปล่าเมื่อเตอร์กิสเจอกับมิกกี้ก็บอกมิกกี้ว่าขอให้มิกกี้ขึ้นชกอีกครั้งนึงแต่มิกกี้กลับให้เตอร์กิสเล่นเกมกับเขาก่อนให้ลองทายดูว่ากระต่ายจะรอดหรือไม่รอดถ้าเตอร์กิสทายถูก
มิกกี้จะชกให้แบบฟรีๆแต่ถ้าเตอร์กิสทายผิดเตอร์กิสต้องซื้อรถบ้านให้กับเขาใหม่และราคาเป็น2เท่าของรถคันก่อนที่เขาขอไปเตอร์กิสได้ทายว่ากระต่ายน่ะตายแน่เพราะปล่อยหมาไป3ตัวแต่ผลออกมาว่ากระต่ายรอดทำให้มิกกี้บอกกับเตอร์กิสว่าเขาจะไม่ขึ้นชกและเตอร์กิสก็ต้องซื้อรถพ่วงคันใหม่ให้กับเขาด้วยเตอร์กิสได้ซวยจริงๆแล้วในตอนนี้เพราะมิกกี้ไม่ยอมขึ้นชกและอีกฝั่งนึงไทโรนตอนนี้ก็ถูกลูกน้องของบริกท็อปจับได้ซะแล้วพวกเขาได้สอบสวนไทโรนและพวกเขาก็รู้แล้วว่าโซและวินนี่นั้นอยู่ที่ไหนซึ่งในตอนนี้โซกับวินนี่พร้อมกับเพื่อนใหม่อีกคนนึงกำลังหาทางกำจัดศพของแฟรงกี้ประตูได้เปิดออกบริกท็อปได้เดินเข้ามาและบริกท็อปก็ได้บอกว่าการกำจัดศพแบบนี้น่ะมันยากนะทางที่ดีแบ่งศพออกเป็น6ส่วนทุบฟันออกและเอาไปให้หมูกินหมูที่อดอาหารมา2วันสามารถกำจัดศพได้ภายใน2ชั่วโมงและพวกมันก็ยังสามารถเคี้ยวกระดูกได้แบบง่ายๆทำเอาวินนี่นิ่งงงเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่รู้จักบริกท็อปและกำลังสงสัยว่าบริกท็อปนั้นเป็นใครแต่บริกท็อปบอกด้วยการกระทำเขาได้เอาลูกน้องมาและกำลังจะสังหารโซวินนี่และไทโรนตอนนี้ทั้ง3คนกำลังนอนอยู่ที่พื้นด้วยความกลัวตายพวกเขาจึงได้บอกว่าศพที่พวกเขากำลังจะกำจัดน่ะเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าและเราเลื่องทุกอย่างให้กับบริกท็อปฟังจนตอนนี้บริกท็อปรู้แล้วว่ามันมีเพชรขนาดเท่ามือแถมโซยังได้สัญญากับบริกท็อปว่าถ้าปล่อยพวกเขาไปภายใน48ชั่วโมงเดี๋ยวพวกเขาจะเอาเพชรเม็ดนั้นมาให้กับบริกท็อปทำให้บริกท็อปยื้อเวลาชีวิตให้กับทั้ง3คนโดยแลกกับการที่ทั้ง3คนต้องไปเอาเพชรเม็ดนี้มาให้กับเขาจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาในฝั่งของอาวีและดักหลังจากตามหาแฟรงกี้ไม่เจอที่เวทีมวยก็กลับมานั่งเครียดที่ร้านของดักจนลูกสาวของดักได้แนะนำว่าให้ไปหาชายคนนึงที่มีชื่อว่าโทนี่ให้ช่วยตามหาดีกว่าเขานั้นเป็นสุดยอดนักฆ่าและเป็นสุดยอดนักล่าต้องตามหาแฟรงกี้ได้แน่นอนและชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าโทนี่ซึ่งเขาเก่งเป็นอย่างมากในการหาข้อมูลไม่นานเขาก็สามารถหาข้อมูลได้แล้วว่าก่อนหน้านี้มันมีคดีการปล้นหน้าร้านของบริกท็อปมันน่าจะเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของแฟรงกี้แถมยังรู้ที่อยู่ร้านของโซอีกจนในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงร้านของโซแล้วเอาปืนจ่อหน้าของโซเอาไว้โชคดีที่บริกท็อปนั้นกลับไปแล้วถามพวกมันว่าใครเป็นคนเอาเพชรไปโซและวินนี่ได้บอกว่าบอริสมือมีดเป็นคนเอาเพชรไปโทนี่ที่ได้ยินว่าเป็นบอริสก็รู้เลยว่าเรื่องมันต้องยุ่งยากขึ้นไปอีกแล้วพวกเขาได้ออกจากร้านของโซเพื่อตามหาบอริสส่วนโซและวินนี่ก็ได้คุยกับแทโรนว่าพวกเราน่ะต้องหาเพชรให้เจอไม่อย่างนั้นบริกท็อปฆ่าพวกเราแน่เอาอย่างนี้ละกันแทโรนนายน่ะไปรอที่หน้าบ้านของบอริสเผื่อว่าบอริสมันจะกลับไปที่บ้านถ้าเจอมันก็รีบโทรบอกพวกเขาทันทีทำให้ตอนนี้แทโรนได้ไปดักรอที่หน้าบ้านของบอริสส่วนในฝั่งของบริกท็อปที่กลับมาจากร้านของโซเขาก็ได้เจอกับเตอร์กิสที่เข้ามาแจ้งข่าวร้ายว่ามิกกี้นั้นไม่ขึ้นชกให้กับพวกเรานะบริกท็อปนี่โมโหมากจะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมบริกท็อปได้สั่งลูกน้องแยกออกไปเป็น2ฝั่งนึงไปพังร้านของเตอร์กิสอีกฝั่งนึงไปเผารถบ้านในขณะที่แม่ของมิกกี้กำลังนอนหลับอยู่ภายในรถนั้นทำให้แม่ของมิกกี้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้และเตอร์กิสที่เห็นว่าร้านของตัวเองกำลังโดนพังเขาก็ได้เข้าไปห้ามพวกมันแต่พวกมันก็มีเยอะกว่าและกำลังจะกระทืบเตอร์กิสโชคดีที่ทอมมี่เข้ามาเอาปืนขู่พวกมันพร้อมกับพาเตอร์กิสหนีออกมาจากที่นี่ได้ก่อนจนในเช้าวันต่อมาเตอร์กิสและทอมมี่ได้เดินทางมาหามิกกี้มาเสียใจเรื่องของแม่มิกกี้และมิกกี้ก็ได้บอกกับเตอร์เขาจะยอมชกให้ไม่อย่างนั้นแล้วก็น่าจะมีคนตายมากกว่านี้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาในฝั่งของโทนี่อาวีและดักที่ตอนนี้อยู่ภายในร้านเพชรของดักพวกเขากำลังคุยกันว่าบอริสมือมีดน่ะมันเคยเป็นอดีตสายลับ KGB ถูกฝึกมาเป็นอย่างดียากมากที่จะแกะรอยมันเจอแต่เสียงโทรศัพท์ได้ดังขึ้นดักได้รับสายลูกสาว2คนที่อยู่หน้าร้านได้บอกว่ามีคนรัสเซียเข้ามาขายเพชรและคนนั้นก็ดันเป็นบอริสด้วยโทนี่ไม่รอช้าสั่งให้ลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่าโรสมันเข้าไปจัดการกับบอริสโรสมันก็จัดให้จนในที่สุดก็สามารถจับตัวบอริสเอาไว้ได้มัดบอริสยัดใส่ท้ายรถเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าเพชรนั้นอยู่ที่บ้านของบอริสพวกเขาได้เข้ามาบ้านของบอริสในที่สุดก็ได้เจอเพชรแล้วอาวีได้เพชรของเขากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งส่วนที่หน้าบ้านแทรอนที่ดักรออยู่ก็ได้เห็นแล้วว่าบอริสอยู่ที่นี่เขารีบโทรแจ้งโซและวินนี่ทันทีไม่นานโซและวินนี่ก็ได้มาถึงหน้าบ้านของบอริสแต่แทรอนก็ได้บอกบอริสน่ะมันไม่ได้อยู่คนเดียวแถมมันยังถูกจับยัดใส่ท้ายรถอีกด้วยตอนนี้พวกเราไม่ควรลงมือคอยดูสถานการณ์และตามไปก่อนดีกว่าจนตอนนี้อาวีโทนี่และโรสมันพวกเขาได้เพชรมาแล้วและกลับมาขึ้นรถอีกครั้งจากนั้นก็ได้ขับออกไปโดยที่ก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ทั้ง3โจรกำลังตามพวกเขามาอยู่ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาโซเขาได้เรียนรู้แล้วว่าพวกเขาควรจะมีอาวุธและโซก็ไปซื้อปืนปลอมมาแล้วเวลายิงจะมีแค่เสียงแถมเสียงยังดังมากทั้ง2คันได้ขับรถตามกันไปแบบเงียบๆส่วนอีกฝั่งนึงเตอร์กิสและทอมมี่ก็กำลังขับรถมาที่บ้านของบอริสเช่นเดียวกันเนื่องจากร้านของเตอร์กิสโดนบุกขนาดนั้นแถมแม่ของ
มิกกี้ก็ยังโดนฆ่าด้วยพวกเขาไม่ปลอดภัยแล้วต้องมีอาวุธไว้สักหน่อยและถ้าหากนึกถึงอาวุธใครพอจะซื้อขายกับเราได้บ้างนั่นก็คือบอริสในขณะที่ทั้งสองคนกำลังขับรถไปที่บ้านของบอริสเตอร์กิตก็กำลังกินนมวัวแต่ทอมมี่ก็ได้บอกนมวัวน่ะมันไม่ดีมันย่อยยากพร้อมยึดนมวัวมาจากมือของเตอร์กิตและทิ้งมันออกไปนอกหน้าต่างเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทอมมี่อาวีและโรสมันกำลังคุยกันอยู่ว่าใครจะเป็นคนฆ่าบอริสซึ่งโรสมันก็ได้เอาดาบคาตานะออกมาให้ดูว่าเขานี่แหละจะเป็นคนฆ่ามันเองในจังหวะนั้นมีนมกล่องนึงตกใส่หน้ารถของพวกเขาโทนี่มองไม่เห็นทางรถเสียหลักไปชนเสาข้างทางดาบคาตานะปักตัวโรสมันจนเสียชีวิตท้ายรถได้เปิดออกทำให้บอริสสามารถออกไปจากรถได้แล้วแต่มือของเขาที่โดนมัดพร้อมกับหัวที่ถูกคุมอยู่เขาก็มองไม่เห็นทางและเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตอนนี้วินนี่สบประมาทปืนของโซว่าน่าจะยิงไม่ได้โซจึงได้ลองยิงให้ดูมันเสียงดังมากถึงขนาดว่ากระจกรถแตกพวกเขาได้ตกใจกระจกรถและยังไม่ทันเห็นว่ามีคนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าพวกเขาชนเข้าไปอย่างจังนั่นก็คือบอริสนั่นเองทำให้รถของพวกเขาจอดสนิทและได้เห็นว่าตรงหน้าของพวกเขาก็คืออาวีและโทนี่ในฝั่งของอาวีและโทนี่ที่เห็นว่าบอริสโดนรถชนไปแล้วพวกเขาก็คิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีลงจากรถก่อนดีกว่าเขาไปโรงแรมฝั่งตรงข้ามเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยอาวีขอตัวไปล้างเลือดที่หน้าของเขาก่อนแล้วกันพร้อมกับเอาเพชรไปด้วยในฝั่งของสามโจรที่เห็นดังนั้นจึงได้ตามเข้ามาในนี้และเอาปืนจำลองขู่โทนี่เอาไว้แต่โทนี่ได้บอกกับทั้งสามคนว่าปืนของพวกแกน่ะข้างๆมันเขียนว่าปืนจำลองและฉันน่ะก็มีปืนจริงเอาล่ะตอนนี้ฉันยังใจดีอยู่พวกแกน่ะออกไปได้แล้วทั้งสามคนรีบหนีออกไปทันทีและล็อกประตูไม่น่าเลยเกือบตายซะแล้วอาวีได้ออกมาจากห้องน้ำและได้เห็นทั้งสามคนเอากระเป๋าเพชรมันอยู่นี่นี่หว่าแล้วหนังก็ตัดภาพกลับมาในฝั่งของเตอร์กินและทอมมี่ทั้งสามอยู่ที่หน้าบ้านของบอริสกำลังรอบอริสอยู่แต่ในตอนนั้นบอริสเขาก็ได้เดินมาโดยท่าทีสะบักสะบอมเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านหยิบปืนออกมาเดินกลับไปที่ถนนที่เขาโดนรถชนก่อนหน้านี้เปิดเข้าไปภายในโรงแรมเห็นอาวีกำลังถือกล่องเพชรอยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีทั้งสามโจรโทนี่ที่อยู่ข้างในจึงจะเข้ามาช่วยอาวีแต่ประตูมันก็ล็อกเขาจึงบอกให้อาวีนำหมอบลงซะและกลั่นยิงเข้าไปกระสุนทะลุกระแพงโดนบอริสจนล้มลงส่วนในฝั่งของไทโรนเขาตกใจเสียงปืนและเขาก็ขาอ่อนลุกไม่ขึ้นแต่มันไม่ใช่กับโซและวินนี่ทั้งสองคนรีบคว้ากระเป๋าเพชรและวิ่งออกไปจากโรงแรมทันทีโทนี่ที่เข้ามาช่วยทีหลังเขาก็เห็นแล้วว่ากระเป๋าเพชรไม่อยู่เขาได้กระหน่ำยิงบอริสจนหมดแม็กจากนั้นเขาจึงจะมาสังหารไทโรนแต่โชคดีที่กระสุนหมดพร้อมก็หันไปตามล่าคนที่เอาเพชรไปแทนนั่นก็คือโซและวินนี่ตอนนี้ทั้งสองคนที่ได้เพชรมาก็เตรียมจะเอาเพชรไปให้กับบลิกท็อปเพื่อจบเรื่องสักทีแต่ก็ต้องเจอกับโทนี่ที่ตามมาอย่างไวและจับตัวทั้งสองคนกลับมาที่ร้านของโซเนื่องจากวินนี่เขาเอาเพชรเก็บไว้ภายในเป้ากางเกงของเขาและโกหกว่าตอนนี้เพชรอยู่ที่ออฟฟิศเรื่องราวนั้นมันใกล้จะจบแล้วและในฝั่งของเตอร์กิตทอมมี่และกอร์เจียที่กำลังบาดเจ็บอยู่ทั้งสามคนก็นั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ากลัวจังเลยกว่ามิกกี้มันจะต่อยคู่ต่อสู้บัดเดียวแล้วล้มอีกเตอร์กิตได้บอกเรื่องนั้นไม่น่าห่วงมากหรอกห่วงตอนนี้ก็คือมันจะอยู่ได้ถึงยกที่4หรือเปล่าดีกว่าเนื่องจากธรรมเนียมงานศพของยิปซีในงานศพของญาติพวกเขาจะดื่มเหล้าหนักมากและแน่นอนว่ามิกกี้มันต้องดื่มเหล้าหนักมากแน่ๆมันจะยืนอยู่ได้ถึงยกที่4หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ตอนนี้ฉันขอตัวไปสูดอากาศหน่อยแล้วกันและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆตอนนี้มิกกี้อยู่ในงานศพของแม่ของเขาเขาดื่มหนักมากถึงขนาดว่าสลบเพื่อนก็ปลุกขึ้นมาให้ดื่มในเวลาเดียวกันโทนี่และอาวีก็ได้จับโซและวินนี่มาร้านของโซและวินนี่ก็ยังโกหกไม่หยุดบอกว่าหมาของเขาน่ะมันกินเพชรไปแล้วแถมภายในห้องนี้มันกลิ่นนั้นเหม็นมากเนื่องจากศพของแฟรงกี้พวกเขายังไม่ได้ทิ้งอาวีจึงบอกให้โทนี่เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศสักหน่อยและเมื่อเพชรมันอยู่ในท้องของหมาก็ให้โทนี่ผ่าท้องของหมาไปซะวินนี่ที่ห่วงหมาจึงได้บอกว่าเพชรอยู่ในนี้เขาได้เอาเพชรออกมาจากกางเกงอาวีได้รับเพชรมาและส่องดูนี่แหละเพชร84กะรัตของเขาจริงๆในจังหวะนั้นเจ้าน้องหมามันกลับมาคาบเพชรและกลืนลงท้องอาวีโมโหเป็นอย่างมากไล่ยิงหมาภายในห้องแต่ก็ไม่โดนอีกทั้งมันยังได้กระโดดออกไปนอกหน้าต่างได้อีกด้วยอาวีรีบบอกให้โทนี่ตามเขาเร็วพวกเราต้องตามเจ้าหมาตัวนี้ไปแต่โทนี่กลับไม่ตอบอะไรตอนนี้โทนี่เสียชีวิตไปแล้วจากการที่อาวียิงมั่วเมื่อกี้ในห้องอาวีที่เห็นเขาก็ได้ช็อกเป็นอย่างมากเขาคิดเลยว่าเขาไม่เอาเพชรเม็ดนี้แล้วก็ได้เขา
ตี้ตั๋วและกลับนิวยอร์กทันทีตัดใจแล้วไม่เอามันแล้วเพชรเม็ดนี้ส่วนโซและวินนี่ที่อยู่ภายในห้องก็ได้ยืนคิดกันว่าจะเอายังไงดีแต่ก่อนอื่นเราต้องกำจัดศพ2ศพนี้ก่อนเนื่องจากศพของแฟรงกี้มันเริ่มที่จะเน่าแล้วแถมยังมีศพของโทนี่อีกส่วนเจ้าหมาพวกเขาก็เดากันว่ามันน่าจะกลับไปที่แคมป์ของพวกยิปซีจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่ฝั่งของเตอร์กิตทอมมี่และมิกกี้พวกเขาได้อยู่ที่สนามมวยเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้มิกกี้นั้นเมาเป็นอย่างมากบลิกท็อปได้เดินเข้ามาดูอาการของมิกกี้บอกให้มิกกี้ล้มมวยที่ยกที่4ให้ได้อีกทั้งบลิกท็อปยังได้สั่งน้องแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกรออยู่ที่ข้างนอกถ้าหากเตอร์กิตทอมมี่และมิกกี้ออกมาก่อนเขาแล้วก็ให้ลูกน้องยิงทั้ง3คนทิ้งทันทีและอีกส่วนหนึ่งก็ให้ไปรอที่ค่ายของพวกยิปซีถ้าหากมีแผนอะไรผิดพลาดเขาจะโทรไปบอกให้กวาดล้างพวกยิปซีที่นั่นจากนั้นก็ได้พามิกกี้มาขึ้นชกมิกกี้ที่กำลังเมาอยู่เขาได้ถอดหมวกถอดเสื้อเตอร์กิตได้เตือนว่าไอ้กูดไนท์แอนเดอร์สันคู่ต่อสู้ของนายน่ะมันเก่งมากอย่าประมาทเชียวล่ะแต่ทันทีที่เสียงระฆังดังขึ้นมิกกี้ได้ปล่อยหมัดไปหมัดหนึ่งกูดไนท์นี่ถึงกับร่วงทำเอาเตอร์กิตและทอมมี่ถึงกับหน้าถอดสีแต่โชคดีที่เจ้ากูดไนท์มันยังลุกขึ้นมาได้การต่อยได้ดำเนินต่อไปแต่มันเหมือนการย้ำกูดไนท์อยู่ฝ่ายเดียวมากกว่าจนเสียงระฆังได้ดังขึ้นเป็นการช่วยชีวิตกูดไนท์เอาไว้และช่วยชีวิตพวกเตอร์กิตด้วยเตอร์กิตได้เตือนมิกกี้รู้ใช่ไหมถ้าน็อกมันนายจะเจออะไรก่อนที่ยกที่2นั้นจะดังขึ้นแต่ในยกที่2มิกกี้กับยอมให้กูดไนท์ย้ำอยู่ฝ่ายเดียวทำให้มิกกี้นี่สภาพรอแลเป็นอย่างมากหมดยกที่2เตอร์กิตได้เข้ามาถามมิกกี้แกทำอะไรวะถ้าพวกมันส่วนใหญ่จับได้ว่าเราจะล้มมวยแล้วก็พวกเราก็จะตายอยู่ดีนะตั้งใจทำให้มันเนียนๆหน่อยยกที่3ได้เริ่มขึ้นยกนี้เริ่มจะสูสีผัดกันรุกผัดกันรับและยกที่3ก็หมดไปยกที่4ได้เริ่มขึ้นครั้งนี้กูดไนท์มันเริ่มที่จะเอาเรื่องมันได้ต่อยมิกกี้จนมิกกี้นั้นร่วงไปเลยเท่านี้มันก็จบแล้วสิ่งที่มิกกี้ต้องทำก็แค่นอนอยู่เฉยๆแต่สิ่งที่มิกกี้ทำเขากลับลุกขึ้นมาส่วนกูดไนท์เป็นหนึ่งหมัดแบบเต็มๆกูดไนท์ได้นอนนิ่งผลมันออกมาแล้วสรุปมิกกี้นั้นชนะบลิกท็อปได้โดนคู่ค้าได้อย่างหนักเขาได้เดินออกมาหาลูกน้องข้างนอกและไม่นานเตอร์กิตทอมมี่ก็ได้พามิกกี้วิ่งออกมาบลิกท็อปที่เห็นดังนั้นจึงได้เคาะกระจกลูกน้องและบอกว่าเอาปืนมาให้กับเขาเขาจะยิงไอ้3คนนี้ให้ตายกระจกรถของเขาได้เปิดออกแต่แทนที่เขาจะได้ปืนเขากลับได้กินลูกกระสุนแทนบลิกท็อปได้เสียชีวิตลงทันทีคนที่อยู่ภายในรถนั้นก็คือพวกยิปซีทั้งนั้นมันเป็นแผนของมิกกี้ตั้งแต่แรกเขาได้ซ้อนแผนบลิกท็อปเอาไว้เขาจะแก้แค้นให้กับแม่ของเขาส่วนลูกน้องของบลิกท็อปที่อยู่ค่ายของยิปซีตอนนี้ก็โดนพวกยิปซีที่อยู่ฝั่งนั้นทันลมลงไปและฆ่าไม่เหลือแม้แต่คนเดียวแผนของมิกกี้มันสำเร็จอย่างสวยงามแถมมิกกี้ก็ยังลงพนันฝั่งตัวเองเอาไว้ทำให้มิกกี้เขาต้องพยายามเพื่อที่จะชนะจนกลายเป็นว่ามิกกี้และยิปซีได้เงินพนันไปแบบอื้อซ่าและพวกเขาก็ได้กลับไปที่แคมป์จากนั้นก็ย้ายแคมป์ไปที่เมืองอื่นไม่มีใครรู้ว่าพวกยิปซีย้ายไปอยู่ที่ไหนพวกบริกท็อปก็โดนกวาดล้างกลายเป็นว่าเตอร์กิตและทอมมี่ก็ได้รอดวันต่อมาเตอร์กิตและทอมมี่มาที่ค่ายของยิปซีมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วในขณะที่พวกเขากำลังยืนอยู่นั้นตำรวจก็ได้เข้ามาที่ค่ายของยิปซีพวกเขาได้รับรายงานมาแล้วเกี่ยวกับการกวาดล้างพวกบริกท็อปจึงจะเข้ามาสอบสวนพวกยิปซีแต่พวกมันก็ไม่อยู่ซะแล้วและได้ถามว่าเตอร์กิตและทอมมี่มาทำอะไรอยู่ที่นี่ในจังหวะนั้นเจ้าหมาตัวนี้มันได้วิ่งมาก็คือหมาตัวเดียวกันกับที่กลืนเพชรเข้าไปทั้ง2คนได้บอกว่าก็แค่เอาหมามาเดินเล่นตำรวจจึงได้บอกงั้นก็เอาหมาตัวนั้นไปและออกไปจากที่นี่ซะทั้ง2คนได้รีบทำตามอย่างไวระหว่างนั้นพวกเขาได้ขับรถผ่านรถคันนึงที่กำลังโดนตำรวจค้นอยู่รถคันนี้ก็คือโซและวินนี่นั่นเองทั้ง2คนขับรถมาที่นี่เพื่อหวังว่าจะมาเก็บหมาที่กลืนเพชรไปแต่ดันซวยโดนตำรวจที่ลงพื้นที่เวลานี้พอดีขอตรวจค้นรถและพวกเขาก็เจอศพ2ศพอยู่ภายในรถสรุปคือ2คนนี้โดนจับในข้อหาฆาตกรรมส่วนในฝั่งของทอมมี่เขาก็ยืนยันว่าเขาจะเลี้ยงเจ้าหมาตัวนี้แต่ว่าเตอร์กิตนี่รำคาญเสียงเห่ามันมากที่เป็นเสียงปูปี๊บจึงยืนคำขาดว่าถ้าอยากจะเลี้ยงเจ้าหมาตัวนี้ก็ให้มันไปผ่าตัดเอาของเล่นออกจากท้องซะแต่หลังจากที่เขาพามันไปหาสัตวแพทย์ก็ได้เจอว่าภายในท้องของมันมีของเล่นมีพื้นรองเท้าที่ยังไม่ย่อยและยังมีเพชรเม็ดเท่ามือเมื่อได้เพชรมาแล้วพวกเขาก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะขายเพชรและคนที่พวกเขาเลือกจะมาหาก็คือดักเป็นฉากที่อยู่ตอนต้นเรื่องและถามกับดักว่าเป็นยังไงบ้างพอจะมีใครที่จะสนใจซื้อเพชรนี้ไหมดักก็บอกว่ามีหันกลับไปหยิบโทรศัพท์โทรหาอาวีที่อยู่ที่นิวยอร์กอาวีรีบตีตั๋วกลับมาที่ลอนดอนทันทีและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 8.2 คะแนนและในฝั่งของ Rotten Tomatoes นักวิจารณ์ให้ไปที่ 74% คนดูให้ไปที่ 93% เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่
ที่ได้คะแนนค่อนข้างจะมากเลยจากนักวิจารณ์ซึ่งถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ